นี่โอ้นี่ทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนบ้านทุเรียนใต้ทุเรียนอันนี้อำเภออะไรนะอำเภอกาบุรีกาบุรีโอ้ยุงมันเอาเลยแหกเลยแหกเลยก็มันรีไหลพูอยู่นะหลายอันน่ะเอามนตรีมาหยิบกินเอาลองดูเลยเอาหยิบเลยกินดูก่อนกินดูก่อนห้ามเลยในรถมึงไม่เคยกินมันเละเลยเละมันเละแล้วใช่ไหมกินนั้นเละในรถจะอยู่ในรถเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาดูเป็นยังไงเม็ดใหญ่แต่อร่อยเฮ้ยอร่อยนะอร่อยอร่อยนะแค่เม็ดใหญ่เฉยเนื้อมันน้อยอร่อยอร่อยมันไม่มียาละเอียดนะเนื้อละเอียดมากเลยอร่อยมันไม่มียาเนี่ยทางภาคใต้ของประเทศไทยฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลอันดามันถนนเพชรเกษมจากพังงาจนถึงชุมพรจะต้องผ่านจังหวัดระนองวิวทิวทัศน์สองข้างทางนั้นสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมผ่านภูเขาป่าน้ำตกแล้วก็ทะเลหาดทรายอันสวยงามครับในภูมิภาคแถบนี้อากาศร้อนชื้นแล้วก็มีผลไม้ประจำถิ่นนั่นก็คือทุเรียนใต้ครับทุเรียนใต้หรือทุเรียนพื้นเมืองหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าทุเรียนบ้านผมจะแวะกินทุเรียนบ้านที่จังหวัดระนองครับไปกินกันเลยหอมหวานอร่อยมากตอนนี้ผมอยู่จังหวัดระนองระนองหรือระยองยะลาระนองอำเภอกะบุรีเอาลองพูดละนองละยองละยาละนองละละนองละนองละนองละยองยะลาเอามาไปหาทุเรียนกินเห็นมีทุเรียนขายข้างทางมีทุเรียนลูกเล็กๆอ่ะไม่รู้ทุเรียนอะไรมีส้มตำหรือเปล่าเนี่ยนำไม่นะคุณพี่มีทุเรียนลูกเล็กๆนี่ทุเรียนอะไรครับทุเรียนบ้านเหรอใช่บ้านครับกินได้ยังกินได้แล้วค่ะกินได้แล้วใช่ไหมโอ้ทุเรียนเด็กๆจังเลยเนี่ยน่ารักดีอ่ะมากินหน่อยอ๋อทุเรียนพื้นเมืองเอาลองดูเอามนตรีกินไหมกินหน่อยนะลูกเท่าไหร่ขายเป็นโลขายเป็นโลเอาไปชั่งเลยเอาลูกนี่70ครับ50อันนี้50อันนั้น50คือมันแตกแล้วอันนี้70ยังไม่แตกร่วงแล้วมันร่วงลงมาแตกพื้นดีๆมันแตกมันเหมือนทุเรียนพม่าเลยแต่ว่ามันดีนะนี่ของคนไทยเอาลูกหนึ่งนะเอาลูกหนึ่งลองดูนะเท่าไหร่เคยกินป่าวเคยกินอยู่ไม่เคยกินแต่ว่ากินที่ประเทศพม่าเด้มาแล้วกินขีดเท่าไหร่นะ6อันนี้ครึ่งกิโลไม่ครึ่ง6ขีด6ขีดโลเท่าไหร่มันมาข้างนอกนี่มันเหนียมมันตุ้มติ้ม42บาท42บาทลองดูนะแกะเลยนะแกะเลยนี่เดี๋ยวคุณพี่ครับแป๊บนึงนี่ทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนบ้านทุเรียนใต้ทุเรียนอันนี้อำเภออะไรนะอำเภอกาบุรีกาบุรีโอ้โหยุงมันเอาเลยแหกเลยแหกเลยก็มันรีไหลพูอยู่นะหลายอันน่ะเอามนตรีมาหยิบกินเอาลองดูเลยเอาหยิบเลยกินดูก่อนกินดูก่อนห้ามเลยในรถมึงไม่เคยกินมันเละเละมันเละแล้วใช่ไหมกินนั้นในรถจะอยู่ในรถเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ้าดูเป็นยังไงเม็ดใหญ่แต่อร่อยเฮ้ยอร่อยนะอร่อยอร่อยนะแค่เม็ดใหญ่เฉยๆเนื้อมันน้อยอร่อยอร่อยมันไม่มียาละเอียดนะเนื้อละเอียดมากเลยอร่อยมันไม่มียาเนี่ยเอากินให้หมดเลยมันต้องกินทุเรียนแล้วนั่งรถด้วยกันมันต้องกิน2คนเพราะว่ามันเลอด้วยกันทั้งคู่นะแกะนี่นี่เอาเอานี่แล้วมัวถ่ายอยู่นั่นแหละกินเร็วๆโอ้เม็ดเยอะเนื้อน้อย
ทุเรียนบ้านอย่างนี้เนื้อสวยนะเหลืองจำเลยเนื้อหนึ่งอะดูดปุ๊บเดียวหมดเลยเนี่ยกินเรื่อยๆพอกินน้ำเดี๋ยวก็อิ่มส่วนมากเขาจะไปทำน้ำที่ทุเรียนใช่น้ำกะทิเนื้อน้อยผมว่ามันอร่อยนะเพียงแต่ว่าเนื้อมันน้อยเท่านั้นเองนั่นแหละถ้าเรียนพันนี้เนื้อเยอะเป็นคู่ยาเร่งยาอืมนี่เม็ดเป็นกองเลยหมดดังหมดแล้วอืมล้างมือเอา40บาท42บาทโคตรคุ้มเลยอ่ะล้างมือเดี๋ยวปิดกล้องก่อนการท่องเที่ยวภาคใต้ของกระผมนะครับตั้งแต่วันที่26เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับเป็นระยะเวลา10วันได้ผ่านหลายจังหวัดทีเดียวครับท่านผู้ชมและแต่ละจังหวัดก็สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากท่านผู้ชมครับไม่สงสัยเลยว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเพราะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยววิวทิวทัศน์ทะเลหาดทรายอันสวยงามอาหารอร่อยและข้อสำคัญครับประชาชนไม่ว่าจะภาคไหนๆก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสท่านผู้ชมโดยเฉพาะชาวใต้นะครับน่ารักเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีอาหารอร่อยมากครับอย่าลืมไปเที่ยวภาคใต้กันนะครับ